กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อตตี้บูจาว่าคนเดิมกับเกม Battle Diva ครับผมซึ่งเกมนี้มีคนขอมานานแล้วตั้งแต่จีนจนมันไปญี่ปุ่นจนถึงตอนนี้ครับเพิ่งได้ทำภาษาไทยไม่มีเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เริ่มเลยกันละกันสำหรับเกมนี้มาในแนว Turn Base ครับก็ผัดกันตีมีช่องให้เดินเล็กๆน้อยๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูเลยกันละกันนะครับสำหรับการต่อสู้จะอยู่ด้านขวาล่างหมดเลยพวกเนี้ยเกี่ยวกับการต่อสู้นะส่วนใหญ่นะครับงั้นก็ไปสู้เลยกันละกันครับ Battleซึ่งจะเห็นว่านี่คือด่านที่ผมผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเป็นตะลุยตามเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่เกมนี้จะมีพิเศษครับคือด่านไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีคนมาบุกรุกครับเราสามารถที่จะไปแวะตบมันได้เนี่ยเห็นไหมครับก็อย่าลืมมาแวะตบด้วยกันแล้วกันนะครับได้รับทรัพยากรไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครด้วยเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างนึงของการต่อสู้โดยที่มีชาวบ้านเข้ามาบุกเนี่ยเราจะไม่เสียพลังงานด้วยนะโอเคครับเริ่มการต่อสู้ได้ครับเราจะสามารถตั้งตี้ได้ทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับก็เลือกมาให้เรียบร้อยเลยว่าเราจะใช้ตัวละครไหนอะไรยังไงครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วครับด้านซ้ายบนครับมันมีออโต้ครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากออโต้เราก็คลิกเลือกตัวละครได้มีจุดเดินเห็นไหมครับแล้วก็สีแดงคือจุดที่ตัวละครนี้จะโจมตีได้นั่นเองก็จะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยตีไม่ได้นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวฮิลถ้าเกิดว่ามีสีเขียวอย่างนี้คือฮิลได้ครับตัวนี้สไนเปอร์โอ้น่าจะตีตรงนี้ได้ใช่ไหมครับก็กดโจมตีได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่โจมตีนะเหมือนประมาณแนวคอมมานด์แบทเทิลอะคือสั่งการให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเรากดโอเคปั๊บมันจะมีการประมวลผลตามมานั่นเองครับโอเคตัวนี้โจมตีระยะใกล้งั้นก็ไม่ทำอะไรก็ไปตรงนี้กันละกันครับเมื่อเราตัดสินใจเรียบร้อยแล้วครับด้านขวาล่างเลยแอคชั่นมันก็จะทำตามที่เราได้สั่งการไว้นั่นเองแค่นี้แหละจบก็สลับกันไปเป็นเทิร์นเบสแบบนี้นะครับถ้าเกิดขี้เกียจคิดมากด้านซ้ายบนเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้พูดแล้วใช่ไหมเล่นความเร็วได้นะครับ2เท่าครับแล้วก็ออโต้จบชิวๆไปยกเว้นบางด่านที่มันยากจนเกินไปก็ควรจะเล่นเองนะอย่างเช่น CP หรือว่าความเก่งของทีมเราไม่พออะไรเงี้ยการเล่นเองจะช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นออโต้หรือบอทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฉลาดกว่าเราไงการเล่นเองบางทีจะฉลาดกว่านั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นก็แล้วกันเขามีบอทมาให้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีสกิลให้ใช้ด้านล่างด้วยนะเป็นสกิลอันติสกิลกดใช้อะไรเงี้ยก็จะทำให้การโจมตีมารุนแรงมากขึ้นหรือถ้าเกิดเป็นสายบัฟเนี่ยน้องนางพยาบาลเนี่ยเราจะได้มาทุกคนอยู่แล้วนะครับมันก็จะฮีลแรงขึ้นนั่นเองอะไรแบบนี้เป็นต้นคือตัวละครพวกนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอะได้ฟรีหมดเลยนะครับรวมไปถึงเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะจริงๆไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์เป็นมือปืนแต่ว่าเขาแจกคอสตูมตอนที่เกมมันเปิด global ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันละกันไม่รู้ตอนนี้จะยังรับได้อยู่หรือเปล่านะครับเป็นไงล่ะออกมาโจมตีใช้สกิลฮิลแล้วมีการออกอาการแบบเซ็กซี่เล็กน้อยด้วยนะครับและนี่คือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราเล่นอยู่อ่ะมันจะมีพวกสิ่งกีดขวางขึ้นมาครับสามารถโจมตีใส่ได้และอย่างอันนี้เป็นถังระเบิดมันก็จะระเบิดไงบางทีก็มีถังฮิลอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีแบบเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันแล้วแต่ด่านก็คือเราต้องดูด้วยว่าในด่านนั้นมันมีอะไรหรือเปล่านะครับเผลอๆไปโจมตีพลาดโดนถังระเบิดเราตายเองอีกอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับแน่ๆๆอันนี้มีเกราะเห็นไหมเพราะนั้นการต่อสู้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับก็คือเป็นแนวเทิร์นเบสนั่นแหละก็สั่งการให้ครบแล้วก็โจมตีทีเดียวมีออโต้ให้มีอะไรให้ก็ไม่ต้องซีเรียสมากกับการต่อสู้นะครับอัปเกรดตัวละครให้เก่งๆก็พอแล้วเนาะทีนี้ระบบการต่อสู้อื่นๆมีอะไรอีกบ้างนะครับก็จะมีอารีนาก็แน่นอนครับอารีนาก็คืออารีนาศึกชิงเจ้ายุทธภพครับก็ไปสู้กับชาวบ้านเขาได้ครับแล้วก็จะได้แต้มกิตติยศไปซื้อของนั่นเองอันก็ลองดูกันละกันนะครับอ่ะกดจอยอารีนาเลยกันแล้วกันมันจะสุ่มคนมาให้เราสู้อ่ะครับก็ลองดูอย่างเงี้ยเลเวลผมสูงกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสังเกตนะครับว่าการอารีนาเราจะคิดเองไม่ได้ครับเขาจะออโต้เลยมันจะล็อกด้านซ้ายบนเลยไม่ให้เล่นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นก็จัดตัวละครที่ดีที่สุดมาไฟกับชาวบ้านเขากันแล้วกันไหวไหมเนี่ยต้องเก็บตัวฮิลก่อนอ่ะเพราะว่าตัวฮิลมันฮิลแค่นั้นแหละตัวฮิลมันฮิลต้องเก็บตัวฮิลก่อนถ้าเป็นไปได้ดูจากสภาพแล้วค่อนข้างสูสีเลยครับทั้งที่เลเวลผมสูงกว่าครับแต่เลเวลไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้ชนะได้เนาะ CP ด้วยครับดูดิฝั่งผมนี่ตัวละครติดไหม้กันเยอะแยะเลยโอเคล้มไป1อุ้ยตัวละครเขาเลเวล40ไอตัวดาบอะเวล40โอ้ยนางผมจะแพ้แล้วอะไม่รู้จะมีพลิกล็อกหรือเปล่านะครับ
ยิงไม่ค่อยเข้าเลยฮิวเอาตัวฮิวมันด้วยตัวฮิวมันใกล้ตายแล้วเยี่ยมมือปืนเขาก็ใกล้ตายแล้วครับเหลือแค่ไอ้ตัวหอกนี่แหละที่จะเล่นกับมันยังไงดีโอเคตอนนี้4ต่อ1นะครับเอาอันติมาพอดีมาหลายคนเลยครับผมเยี่ยมเมื่อได้แต้มกิจยศมาแล้วก็อย่าลืมไปแลกของนะครับอยู่ตรงนี้แหละ Honor Store นะครับก็อยากแลกอะไรก็แลกกันละกันแต่ว่าบางอย่างใช้ของเยอะเหมือนกันนะลองดูกันละกันนะครับต่อไปอีกอันนึงครับ Infinite War ครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการแบบมีสุ่มตัวละครมาให้เราใช้ครับอย่างเช่นอันนี้ผมสุ่มไปแล้วตัวนึงเสร็จแล้วเขาจะสุ่มมาครับว่าจะให้เราเลือกใครแล้วก็ต้องเลือกให้มันสมดุลไงก็เลือกไปกันละกันนะครับเมื่อเราเลือกไป2คนครับเขาก็จะให้เราลองสู้กับทหารดูก็จัดไปครับผมเลือกมาครบเรียบร้อยละ2คนนี้น่าจะไหวนะก็คือเป็น DPS ทั้งคู่ครับตัวนึงยืนหน้าอีกตัวนึงยืนหลังออโต้ไปเลยครับขี้เกียจคิดสังเกตว่าฮีโร่จะเป็นเลเวล100เลยนะครับก็คือจะเก่งเลยเหมือนกับเป็นการแบบให้เราลองใช้ฮีโร่ด้วยอ่ะเราจะได้รู้ไงอ๋อตัวนี้เก่งขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราจะได้แบบไปเปิดกายปองหาอะไรเงี้ยครับซึ่งเกมนี้ก็มีนะกายปองอ่ะกลายเป็นพื้นฐานของเกมมือถือไปแล้วครับเกมไหนไม่มีกายปองนี่ถือว่าแปลกเหมือนกันนะโอเคนะครับก็ลองท้าทายต่อดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงรอบนี้เขาให้เราเอาตัวละครเพิ่มนะครับงั้นก็เดี๋ยวเอาน้อง DPS คนนี้ก็แล้วกันเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเขาก็จะให้เราเลือกฮีโร่ไปเรื่อยๆแหละแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเอ้ยฮีโร่มันซ้ำนี่เราสามารถดูได้นะครับว่าซ้ำแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถอะไรเช่นอย่างเงี้ยผมได้ตัวฮิวมาเรียบร้อยแล้วผมอยากจะให้เขาฮิวแรงขึ้นก็อาจจะเพิ่มความสามารถนี้ครับ Hidden Supporter อะไรเงี้ยก็ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นสกิลมากขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเพราะอย่างที่ผมบอกแหละมันก็คือเป็นเหมือนกันระบบที่เอาไว้ให้เราแบบลองเทสตัวละครอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ได้รับรางวัลฟรีๆด้วยนะครับก็อย่าลืมมาเล่น Infinite War กันละกันส่วนอันสุดท้ายครับ Assist ครับผม Assist นี่ต้องบอกว่าไงดีคือมันจะสุ่มดันเจียนมาให้เราสู้ครับแล้วเราสู้ให้ครบเสร็จปั๊บเนี่ยก็ได้รับรางวัลด้วยวันนึงจะสู้ได้5ครั้งประมาณนั้นน่ะก็ลองดูกันละกันครับก็สู้ๆๆๆให้ครบได้ของนะครับเพราะงั้นก็การต่อสู้ก็คืออยู่บริเวณนี้หมดเลยครับเอาล่ะทีนี้เราไปเปิดแกะปองกันดีกว่าเนาะก็ดูด้านซ้ายก่อนนะครับเรารับรางวัลก่อนเนาะก็กดเคลมออลได้เลยครับแจกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงที่เปิดวันแรกๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีการเปลี่ยนสีแบบนี้ของดีแน่นอนครับโอ้โห5ดาว4ดาวมีแจกก่อ5ดาวด้วยเนี่ยนี่ผมล็อกอิน4วันเองอะโอเคยังไม่จบครับด้านซ้ายยังมีอีกนะครับเควสนะครับก็รับของให้ครบนะก็คือเควสนั่นแหละเควสประจำวันเควสเนื้อเรื่องเควสอะไรก็รับไปแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออีเวนต์เข้าไปเช็คหน่อยครับเผื่อมีรับรางวัลฟรีอย่างเช่นอย่างเงี้ยรับรางวัลฟรีเห็นไหมครับรางวัลล็อกอิน7วันแรกอะไรเงี้ยเห็นไหมเดลี่ล็อกอินประจำวันลองดูก็แล้วกันครับมารับครบแล้วนะครับด้านขวาล่างเลยซัพพลายครับเป็นปุ่มสีม่วงๆนะครับโอ้โหมาถึงเด้งดึงเลยคนนี้ก็น่าสนใจนะให้ดูด้านซ้ายก่อนแล้วกันมีตู้อะไรบ้างนี่คือตู้ตัวละครนะครับตอนนี้ไฮไลท์คือน้องคนนี้เนาะอันที่2เป็นตู้อ๋อไบโอชิปคือเป็นเหมือนกันรูนอ่ะมันสามารถติดตั้งให้กับตัวละครเพื่อทำให้ตัวละครเก่งขึ้นได้ครับส่วนนี้ก็คือเป็นอีกตู้นึงแต่ว่าได้ตัวละครคนละแบบกันนะครับก็คือดูหน้าตู้เป็นหลักอ่ะอยากได้ไหมล่ะอันนี้ก็คือเป็นตู้ปกตินะครับก็เอาไงดีเอาอันนี้แล้วกันนะครับ 2,850 ครับเปิดเลยมาเปิดได้รอบเดียวได้ครับใช้เพชรเยอะเหมือนกันแต่เพชรเกมนี้ก็แจกเยอะนะถ้าขยันเล่นอ่ะเปิดเลยครับดูรอบนี้ครับเปลี่ยนสีทองไหมเปลี่ยนสีทองแล้วครับมีอีกสีไหมอ้าวมีของดีครับสีแดงมาดูเลยอันนี้เป็นเครื่องป้องกัน5ดาวครับอันนี้เป็นหมวก4ดาวคือถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้ตัวละครใหม่อ่ะต้องเปิดให้ได้อุปกรณ์ประจำของตัวละครครับนี่ไงนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ประจำตัวละครแล้วเดี๋ยวเราจะได้รับตัวละครตัวนั้นมาเว้นแต่ว่าเรามีตัวละครหลักตัวนั้นอยู่แล้วมันก็จะสามารถสลับอาวุธมาอันนี้ได้อ้าวหน้าตู้เฉยเลยโอ้แม่นดังจับวางเยี่ยมไปเลยครับผมโอ้5ดาวก็เยอะเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะมันมีให้เราเปิดตั้งแต่แรกด้วยนะถ้าจำไม่ผิดแต่พอดีผมเปิดไปนานแล้วอะผมเผลอลบคลิปนั้นไปแล้วอะถ้าเกิดเราเพิ่งมาเล่นครั้งแรกอะช่วงเปิดแกะปองเนี่ยมันจะมีให้เราเปิดฟรีด้วยนะก็ลองดูกันละกันนะครับก็ได้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกดคอนเฟิร์มไปเลยครับได้รับเงินมาพิเศษด้วยครับเดี๋ยวก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดใหม่เดี๋ยวเก็บตังค์ก่อน แต่มันมีเวลาอยู่ด้วยนะหมดวันที่8เดือนมิถุนายนนะครับก็
ไกลแล้วล่ะนะไกลละอีกประมาณอาทิตย์นิดๆนะครับโอเคเปิดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับก็ไปอัปเกรดกันเลยก็แล้วกันครับฮีโร่ครับผมอย่างน้องคนที่เราได้มาใหม่ก็หาก่อนครับโอเคหาเจอแล้วนะครับแล้วทำอะไรกับเธอได้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยครับใส่อุปกรณ์ให้เธอได้ครับก็ดูครับว่ามันบวกความสามารถอะไรตัวนี้เป็นสายแทงค์ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็น่าจะโอเคใส่ไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็แคนเซิลด้านซ้ายบนไม่ใช่แคนเซิลแบ็กกลับมานะครับแล้วก็เลือกต่อครับเกราะเหรอก็โอเคอันนี้เป็นการป้องกันหมดเลยอันนี้เป็นสายแทงค์หมดเลยอันนี้กันเวทนี่กันเวทแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็จะเป็นตัวเหรียญตาครับผม healing effect บวก 15% ใส่ให้สายฮิลจะดีกว่านะอันนี้แล้วกันเป็นสายแทงค์ใช่ป่ะมันเป็นสายแทงค์ใช่ป่ะ เดี๋ยวดูผิดตัวเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะเมื่อเราใส่ของเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะก็คือเราก็คลิกไอเทมที่เราต้องการแล้วเราก็กด enhance ได้เลยนะครับมันจะใช้ของซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปครับแต่ละส่วนจะใช้ไอเทมไม่เหมือนกันซึ่งไอเทมพวกนี้ก็ดรอปจากดันเจี้ยนนั่นแหละก็ไปลงเดี๋ยวก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้บวก2มาแล้วครับในลงบวกเกาะสิเห็นไหมมันใช้วัสดุคนละอย่างกันนะครับโอเคทีนี้มันทำอะไรได้อีกบ้างนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะคลิกที่ตรงกลางได้นะครับก็คือเป็นอาวุธนั่นเองซึ่งผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเกมนี้1ตัวละครมันมีหลายอาวุธถ้าเกิดเรามีอาวุธอื่นๆนะเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะแล้วก็จะมีความแรงของอาวุธแล้วก็จะมีธาตุของอาวุธอยู่ด้วยซึ่งเวลาเราไปเล่นบางด่านเนี่ยเขาจะมีบอกถ้าเกิดเราจะเก็บดาวให้ครบประจำด่านนะเขาจะมีบอกว่าให้ใช้อาวุธน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้อาวุธธาตุลมแบบนี้ถึงจะได้ดาวที่4อะไรเงี้ยเป็นต้นก็ต้องอ่านกันนิดนึงนะครับอันนี้แหละถ้าเกิดเรามีแล้วเราก็มากดเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเปลี่ยนได้เลยถ้าเกิดว่าเรามีแล้วนะแล้วถ้าเกิดไม่มีล่ะอยากรู้ว่ามันหาจากที่ไหนเนี่ยคือกดคำว่าซอร์สได้นะครับมันก็จะมีบอกดรอปจากไหนบ้างบางทีก็ดรอปจากดันเจียนดรอปจากการเปิดกระยาปองเถานั้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะโมดิฟายได้ด้วยนะครับสำหรับวันที่เรามีแล้วโมดิฟายเนี่ยก็คือการอัพเลเวลนั่นแหละแต่ว่าต้องไปหาชิปเซ็ตประจำธาตุมาให้ครบก่อนนะครับแค่นั้นจบอัปเกรดได้ครับอาวุธประจำตัวละครนะฮะฮิลด้านขวาต่อครับมีอีกนะครับก็นอกจากนั้นยังมีเรื่องของสกิลด้วยแต่ว่ามันไม่ได้อัปเกรดได้นะมันแค่ดูเฉยๆครับตัวนี้ความสามารถมันเป็นยังไงต่อไปไบโอชิปจำได้ใช่ไหมครับมันมีการเปิดกระป๋องด้วยไบโอชิปมันก็คือเอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครนั่นเองครับอันนี้กดอีควิปเลยก็แล้วกันครับอันนี้คือทำให้ได้ฮิลมากขึ้น 10% เอาอะไรดีอะป้องกันคลิแล้วกันตอนนี้เปิด3รูก็ใส่3รูไปก่อนครับดีเฟนส์แล้วกันดีเฟนส์ครบแล้วนะครับซึ่งไอตัวไบโอชิปเนี่ยมันสามารถที่จะคราฟได้ด้วยนะถ้าเกิดเราไม่มีเราไปคราฟได้นะด้านซ้ายล่างเห็นปะมันก็จะพาไปหน้าคราฟนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะคราฟอะไรนะครับเอาคราฟแอตแทคก็แล้วกันลองคราฟดูเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าต้องใช้ไบโอชิปแอดเซนต์นะครับซึ่งมันดูได้ตรงไหนอ๋อเจอแล้วจะได้นี่ด้านขวาบนครับก็ได้จากกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ได้จากการสลายพวกที่เราไม่ใช้แล้วด้วยอ่ะพวกไบโอชิปอ่ะสลายก็เดี๋ยวพาไปให้ดูเดี๋ยวคราฟให้ดูก่อนนี่ไงคราฟเรียบร้อยแล้วนะครับจบแค่นี้แหละครับส่วนถ้าเกิดเราจะทำลายคือตรงนี้ครับ dismantle ครับผมให้เราคลิกที่อันที่เราต้องการทำลายนะครับแล้วก็กดด้านล่าง dismantle นะครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกว่าเราจะทำลายกี่อันแล้วก็เราจะได้กลับมาเท่าไหร่นะครับไอตัวชิปอันเนี้ยก็แค่นี้จบนะครับไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะมาใส่ไบโอชิปให้กับตัวละครได้นะครับเอายังไม่จบดีกว่ามีอีกใช่ไหมต่อไปนะครับก็คือจะเป็น enhance นะครับคืออันนี้คือเป็นการตีบวกตัวละครนั่นแหละก็ถ้าเกิดมีพวกนี้ก็กินได้เลยจบนะครับทีเดียวเวลตันเลยมา40ตันยังว่า40น่าจะยังไม่ตันนะต่อไปคอสตูมครับก็ตัวนี้มันมีคอสตูมด้วยใช่ไหมครับลองดูอะชอบไหมชอบก็อาจจะต้องเติมมุงเติมเงินกันบ้างครับเพื่อจะปลดล็อกคอสตูมครับผมนั่นสุดท้ายสเตตัสโดยรวมนั่นเองครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับเราไปดูระบบอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับนอกจากฮีโร่แล้วก็มีระบบเพื่อนด้วยนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยผมไม่เห็นว่าพาไปสู้ได้นะแต่ว่ามันมีสปาเว้ยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันพอดีไม่มีเพื่อน ถ้าเกิดอยากแอดก็แอดไปตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับส่วนคนที่แอดมาก็อยู่นี่ไงมีคนแอดพอดีลองเลย accept ครับผมลองสปาดูหน่อยสิอ๋อสปามันไม่ได้ไปนงไปนวดอะไรน่าจะย่อมาจากคำว่าสปาตันที่แปลว่าบวกกันเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นเกมนี้แอดเพื่อนมาเพื่อมาประลองยุทธใช้คำนี้ก็แล้วกันเวรกรรมไม่น่าใช้คำว่าสปาเลยงั้นออกเลยแล้วกันครับรีทรีตได้นะครับเสียเวลาครับผมแหมนึกว่าแบบนวดเนื้ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับ
แหมสปามาจากอะไรสปาร์ตันชัวร์อย่างนี้ส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือการค้นหานะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะแอดเพื่อนจริงๆอ่ะอันนี้คือไอเดียของเราก็แลกกับเพื่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ไปกรอกกดเซิร์ชแล้วก็แอดไปหาเขาแค่นั้นเองนะครับก็จะได้ไปทำการสปากันได้สปาร์ตันนะต่อไปแวร์เฮาส์ก็คือที่เก็บของนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีกล่องมาให้เปิดเป็นระยะก็อย่าลืมมาเปิดกันละกันนะครับต่อไป develop อ่ะเข้าไปดูหน่อย develop ก็คือเป็นตัวของต้องบอกว่าไงดีมันไม่ใช่เป็นการอัปเกรดนะแต่ว่าเวลาที่เราแบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเกมเนี่ยบางทีเราได้ชิ้นส่วนอุปกรณ์พวกนี้มาเราก็เอามาทำการคราฟหรือสร้างมันขึ้นมาได้ไม่ได้เป็นการตีบวกแต่อย่างใดนะครับก็คือเป็นการคราฟของแหละอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็บางทีก็มีแบบเป็นกิจกรรมเลยเห็นไหมไม่รู้จะมีบุญได้เขาหรือเปล่านะครับต่อไปไบโอชิปนะครับไบโอชิปก็ในส่วนนี้พามาดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็คือการสร้างนั่นเองหรือการทำลายก็เข้าจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ร้านค้าอ่ะก็แล้วแต่เลยลองดูใครจะเปใครจะอะไรก็มีแพ็กเกจมากมายส่วนตัวผมก็เฉยๆนะครับไม่รู้จะซื้ออะไรครับอาจจะแบบซื้อตัวเงินแคชมาแล้วก็ไปเปิดกระปองเอาอะไรเงี้ยนะก็จะถ้าผมจะเติมนะผมจะทำอย่างนั้นมากกว่านะครับต่อไปก็ซัพพลายก็คือจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นระบบหลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับแล้วก็จะมีทิ้งท้ายไว้ด้านซ้ายบนด้วยครับมีระบบท้าทายก็คือเป็นระบบภารกิจของมือใหม่นี่แหละครับก็คือถ้าเกิดทำครบแล้วเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอันนี้ก็อย่าลืมมาทำกันละกันครับเพราะว่าเมื่อเราทำครบกระดานได้รับของค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนที่เป็นรูปของตัวละครเรานะครับสามารถเปลี่ยนรูปเวลาที่คนมีแอดมาหาเราอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนด้านหน้าจอแรกสุดนะคือหน้าจอแรกสุดเนี่ยมันมีคำสั่งสไลด์เราแตะที่น้องเขาทีนึงอ่ะแล้วมันก็จะมีคำสั่งสไลด์เห็นไหมครับนี่คือตัวละครที่เรามีนั่นแหละนะมันก็สไลด์ดูได้นะก็นั่นแหละถ้าเกิดอยากจะให้ใครอยู่ก็สไลด์ไปจนกว่าจะเจอน้องเขาครับแค่นั้นแหละจบไม่มีอะไรนะครับส่วนเซตติ้งด้านขวาบนครับผมมีอะไรบ้างก็คือมีปรับเฟรมเรทด้วยนะไฮเฟรมเรท60 fps อะไรเงี้ยนะครับมีส่วนกราฟิกอื่นไม่มีครับมีแค่เรื่องของ High Frame Rate อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวของไอ้นี้ด้วย Item Code ถ้าเกิดใครมีนะก็มาเปลี่ยนแลกเปลี่ยน Item Code ตรงนี้ส่วน ID ก็สามารถล็อกอินได้ด้วย Facebook กับGoogle Play นั่นแหละนึกตั้งนานนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรสำหรับการล็อกอินนะครับล็อกอินด้วย Social Network ได้ส่วนถ้าเกิดเล่นแล้วไม่ค่อยเข้าใจนู่นนั่นนี่ก็สามารถมาดูไกด์เกมได้ที่นี่ครับแต่ว่ามันมีแต่ภาษาอังกฤษนะท่านใครที่ไม่ค่อยถนัดอาจจะลำบากนิดนึงครับผมโอเคจบสำหรับเกมนี้ครับก็ในที่สุดก็ได้รีวิวสักทีครับหลังจากนี้คนขอมากันหลายปีแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าใครชอบแนวเทิร์นเบสตัวละครไลฟ์ทูดีน่ารักนะครับก็เซ็กซี่เล็กน้อยก็ลองเล่นดูกันแล้วกันนะครับ